ตอนถ่ายอ่ะก็ไม่ได้เซ็กซี่อะไรขนาดนั้นนะคะอาจจะด้วยพอเอาไปแต่งภาพอะไรเงี้ยมันก็เลยดูตุ้มขึ้นมาแต่จริงๆแล้วก็ไม่มีนะคะมาได้3 2 1 1นะคะคือใช่ค่ะคือ5903ก็คนก็ไม่ได้ว่าอะไรนะคะเพราะส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าดูเปรี้ยวอะไรเงี้ยแต่จะเห็นหนังสือสักเล่มนะคะด้านแสดงแสดงว่าที่ดูมันจริงไม่ได้เสริมไม่ก็ใช้วิธีดันเอาหลายคนบอกว่าเราจะปรับภาพลุคเข้ามาได้แบบนั้นแล้วหนูไม่มีอะไรให้ปรับเอาจริงๆแล้วมันก็อาจจะด้วยเราดันด้วยแล้วก็อาจจะด้วยคอมพิวเตอร์กราฟิกช่วยแล้วเรื่องนี้เป็นครั้งแรกหรือเปล่าครับสำหรับการเดินเซ็กซี่ครับจริงๆตอนที่ถ่ายอย่างที่จ๋าบอกค่ะมันไม่ได้เซ็กซี่อะไรเลยอ่ะก็เลยไม่ได้รู้สึกว่ามันคือการถ่ายเซ็กซี่อะไรพอเห็นแล้วอุ้มเลยครับติดใจไหมคะก็เฉยๆค่ะแต่ว่าผู้ใหญ่ก็ไม่ได้ว่าอะไรค่ะก่อนไปถ่ายนี่แบบไปปรับไอ้ที่เซ็กซี่มากกว่าเดิมไม่มีก็ปกติเพราะว่าตอนที่คุยคอนเซ็ปต์พี่เขาก็บอกว่าก็เป็นชุดแบบใสๆอะไรเงี้ยพอมาแล้วก็มันก็พรีเซนต์เป็นเสื้อชั้นในของแบรนด์นั้นด้วยใสแล้วก็ตุ้มอยู่เหมือนกันใช้วิธีดันเอาจะมีเซ็กซี่กว่านี้ไหมคะไม่มีกว่านี้แล้วค่ะไม่ค่ะเดี๋ยวจะโดนค่ะต้องขอใจคุณแม่ไหมครับจ้ะคุณแม่ไปด้วยค่ะไม่ได้ขัดใจใครนะพ่อแม่ไม่ก็ไม่ได้ว่าอะไรคือว่าคุณแม่สแกนก่อนใช่ไหมก่อนที่จะใส่คุณแม่ก็อยู่ด้วยตลอดอะไรเงี้ยแต่กางเกงอย่างมันสั้นแม่ก็จะแบบดึงให้ก็เลยจะมีการส่งสกินเนอร์สแกนทุกการก่อนใช่แต่ก็พอใจเนอะกับลุคนี้ก็ถ้าเอาใจเห็นหนังสือจะก็เฮ้ยมันดูเยอะเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ไม่ได้ถึงกับน่าเกลียดแต่เรียกร้องอยากให้ลดถ่ายโอ้ถ้าก่อนนี้คงไม่ไหวแล้วละค่ะก็จะโดนพิฆาตแน่นอนโอเคขอบคุณค่ะ